วัสดีเพื่อนๆผมช่างกิจนะครับวันนี้ช่างกิจจะพาเพื่อนมาอัปเดต Yamaha Grand Fenoล่าสุดนะครับว่ามีรุ่นไหนสีไหนบ้างนะครับรุ่นเก่ากลายเป็นรถราคาถูกไปแล้วนะเพื่อนใครที่อยากได้นะที่เพื่อนเห็นตอนนี้เหลือเพียงแค่4คันนี้เท่านั้นนะครับแต่คันสีเทาตัวท็อป ABS คันนี้ค้าจองไว้แล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำการจัดส่งนะครับส่งให้ที่ทางจังหวัดลำปางนะเหลือเป็นแค่3คันสุดท้ายนี้นะเพื่อนๆต่อไปจะไม่มีแล้วนะจะเป็นเจ้าตัว Grand Piano ตัวใหม่แล้ว3คันนี้น่าสนใจยังไงหนึ่งแหละคือเรื่องของราคานะเขาเปิดตัวใหม่ไปตัวเก่ากลายเป็นรถที่มีราคาถูกเลยนะเพื่อนตัวนี้มีราคารวมทุกอย่างอยู่ที่ 60,000 กว่าอีก 3,000 บาทนะทะเบียนพรบหมวกกันน็อกเสื้อแจ็คเก็ตนะครับอยู่ในราคานี้นะ 60,000 กับอีก 3,000 บาทแต่ถ้าเป็นตัวใหม่นะเพื่อนๆมีประมาณ 60,000 กับอีก 9,000 บาทอย่างแน่นอนนะตัวสแตนดาร์ดนะรวมทุกอย่างแต่ตัวนี้เพียงแค่ 60,000กับอีก 3,000 บาทนะเพื่อนๆได้ทะเบียนพรบหมวกกันน็อกเสื้อแจ็คเก็ตรวมในราคานี้ทุกอย่างนะครับใครที่อยากได้รีบเลยนะถือว่าเป็นรถราคาถูกไปแล้วนะครับสำหรับแกรนด์เพียโนตัวเก่านะตัวใหม่เปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีราคาอัพขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวท็อป 70,000 อัพแน่นอนนะครับส่วนตัวสแตนดาร์ดช่างกิจก็คิดว่าน่าจะ 70,000 เหมือนกันนะแต่จะ 70,000 เท่าไหร่ไม่รู้ตัวสแตนดาร์ดแต่ตัวนี้มีราคาอยู่แค่ 60,000 กับอีก 3,000 บาทนะครับส่วนคันนี้เป็นตัวท็อปนะเพื่อนๆเป็นตัวท็อปสีน้ำตาลนะ ABS กุญแจคีย์สมาร์ทตัวนี้มีราคาอยู่ที่ 67,000 กับอีก500บาทนะรวมทะเบียนพรบหมวกกันน็อกเสื้อแจ็คเก็ตทุกอย่างนะครับสำหรับ Grand Piano ตัวท็อปตัวเก่านะต้องเรียกว่าตัวเก่าเลยนะเพื่อนๆเพราะว่าตัวใหม่เปิดตัวไปแล้วต้องเรียกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นเก่าไปแล้วนะแต่ข้อดีคือราคาเขาจะได้ราคาที่ถูกกว่านะเพื่อนๆเดี๋ยวช่างเอียดจะพาไปดูว่ามันมีอะไรที่แตกต่างกันกับเจ้าตัวรุ่นใหม่นะที่เปิดตัวไปอย่างแรกเลยจะพาไปรู้จักในเรื่องของเครื่องยนต์ก่อนเครื่องยนต์ต้องเน้นย้ำกับเพื่อนๆนะว่าเป็นเครื่องยนต์125 cc เครื่องบูคอไฮบริดเหมือนเดิมนะครับในด้านของเครื่องยนต์ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อนๆสำหรับตัวใหม่กับตัวเก่านะมีขนาด cc ที่เท่ากันอยู่ที่125 cc เหมือนกันนะทั้งรุ่นท็อปและรุ่นรองท็อปนะครับสำหรับตัวใหม่แล้วก็สิ่งที่แตกต่างในตัวเก่ากับตัวใหม่ก็คือในเรื่องของการดีไซน์การรูปลักษณ์นะเพื่อนๆแต่ช่างเกียรติก็คิดว่ามันก็ไม่หนีจากตัวเก่าเท่าไหร่นะมันก็รูปร่างหน้าตามันก็คล้ายๆกันนั้นเพื่อนแต่มันอาจจะมีความเรียวความดีไซน์บางอย่างที่ใหม่ที่แปลกใหม่กว่านะเพื่อนอย่างเช่นเจ้าตัวเรือนไม้นะตัวใหม่เขาจะเป็นตัวดิจิตอลนะเพื่อนตัวนี้ก็จะเป็นดิจิตอลเหมือนกันแต่เขาจะแสดงมาตรฐานความเร็วเป็นแบบเข็มแบบนี้นะแล้วก็จะมีตัวจอที่เป็นดิจิตอลอยู่ด้านล่างนะครับแต่ตัวใหม่จะเป็นดิจิตอลหมดเลยนะครับจะไม่มีตัวเข็มแบบนี้นะเพื่อนๆสำหรับตัวใหม่นะนี่คือความแตกต่างอย่างนึงของเจ้าตัวใหม่กับตัวเก่านะแล้วก็อีกอย่างต่อมาก็คือเจ้าตัวไฟเลี้ยวนะไฟเลี้ยวตัวใหม่ซ้ายขวาหน้าหลังทั้งหมดเลยจะเป็น LED นะครับเพื่อนๆแต่ตัวนี้จะเป็นแบบหลอดไส้นะครับแต่ในความเป็นช่างในความเป็นมุมมองของช่างก็ไม่ได้มีความแตกต่างระหว่างตัวหลอดไส้กับ LED นะไฟเลี้ยวเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรเด่นมากมายนั้นเพื่อนสำหรับในเรื่อง LED กับในเรื่องหลอดนะแต่ความแตกต่างมันก็อยู่ในเรื่องของราคาจะสังเกตได้ว่าราคาตัวใหม่จะมีการอัพขึ้นไปถือว่าเยอะนะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆซื้อคันใหม่ซื้อรุ่นใหม่ก็ได้รถใหม่จริงแต่สมรรถนะ CC เท่าเดิมนะครับแต่ราคาที่เพิ่มขึ้นนะสำหรับคันใหม่นะคันนี้ตัวล้อก็เป็นล้อแม็กขอบ12ทั้งหน้าและหลังยางเป็นยาง110/70ทั้งหน้าและหลังเหมือนกันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับระบบเบรกดิสหน้าดัมเบรกหลังเหมือนกันแต่ในความแตกต่างอีกอย่างนึงของเจ้าตัวรุ่นสแตนดาร์ดที่เป็นตัวเก่าเนี่ยเขาจะไม่มีตัว UBS นะแต่ถ้าเป็นตัวใหม่เขาจะเพิ่มตัวระบบเบรกที่เป็น UBS มาให้นะเพื่อนนั่นก็คือเพื่อนเบรกหลังแล้วก็เบรกหน้าทำงานควบคู่กันอัตโนมัติเป็นการกระจายแรงเบรกนะแต่ตัวสแตนดาร์ดตัวเก่าตัวนี้จะเป็นดิสเบรกหน้าดัมเบรกหลังปกตินะครับถ้าเป็นตัว ABS ก็จะเป็น ABS แล้วก็มีตัวกุญแจคีย์สมาร์ทนะนี่คือความแตกต่างของเขานะเพื่อนๆแต่ในเรื่องของรูปลักษณ์รูปทรงความสวยงามทั้งคิดว่าก็ไม่แพ้กันมีความพรีเมียมเหมือนกันนะเพื่อนๆไม่ได้มีความแตกต่างมากมายนะตัวถังก็เท่าเดิมนะครับระบบเติมน้ำมันระบบกุญแจตัวเชื่อมต่อชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือก็เหมือนกันตัวระบบ Stop and Start ก็มีเหมือนกันไม่ได้แตกต่างนะครับภายใต้เบาะ
ก็สามารถเก็บของได้27ลิตรเท่ากันก็ไม่ได้มีความแตกต่างนะครับใส่หมวกกันน็อกได้2ใบเหมือนกันแต่อย่างว่าของใหม่มันก็ต้องมีความสวยงามแล้วก็มีความดีกว่าเดิมแต่ในเรื่องราคาก็จะมีความแพงกว่าเดิมนี่แหละข้อที่เราติดใจแต่ถ้าเปิดตัวมาใหม่ราคาเท่าเดิมอันนี้แน่นอนว่าลูกค้าตัดสินใจซื้อตัวใหม่แน่นอนแต่ตัวใหม่มามีราคาที่แพงกว่าตัวเดิมนะตัวนี้ก็เลยกลายเป็นราคาถูกไปเลยนะเพื่อนที่เพื่อนเห็นอยู่นี้นะมีเพียงแค่3คันนี้นะครับใครที่อยากได้นะส่งให้ทั่วประเทศนะครับสำหรับใครที่ตามหา Grand Fino รุ่นเก่าอยู่นะที่หารถไม่ได้ราคาเงินสดนะตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด3คัน3สีเพราะว่าตัวท็อปคันนู้นจองไปแล้วเดี๋ยวส่งทางลำปางนะครับส่วนสีดำสีแดงสีน้ำเงินที่เพื่อนเห็นอยู่นี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับใครที่อยากได้นะใครที่สนใจสามารถติดต่อช่างคิดได้เดี๋ยวทำการให้รายละเอียดในการซื้อขายนะครับเน้นย้ำอีกทีว่าราคาอยู่ที่ 60,000 กับอีก 3,000 บาทรวมทะเบียนพรบหมวกกันน็อกเสื้อแจ็คเก็ตอยู่ในราคานี้นะเพื่อนๆรับรถกลับบ้านได้เลยนะครับในราคา 63,000 บาทนะไม่ต้องรอไม่ต้องจองนะครับตัวนี้ก็เป็นรถพรีเมียมของทาง Yamaha เช่นเดียวกันนะครับสำหรับ Yamaha Grand Piano นะสวยงามมากเป็นเครื่องยนต์125 cc เท่ากันนะครับตัวนี้มีสีน้ำเงินที่เป็นสีน้ำเงินด้านนะครับสีน้ำเงินด้านแล้วก็เป็นสีแดงแต่เป็นสีแดงเงานะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นสีดำด้านนะครับถือว่าสวยงามทั้ง3สีนะครับ3สี3แบบใครที่ชอบแบบไหนก็สามารถตัดสินใจเลือกได้นะครับ 60,000 กับอีก 3,000 บาทนะครับสำหรับ Grand Piano ปี2020นะครับเพราะว่าเปิดตัวไปวันเป็นปี2022นะครับตัวนี้พาเพื่อนๆมาดูตัวท็อปตัวเก่าก่อนตัวนี้เป็นตัวท็อปนะเพื่อนตัวท็อปตัวเก่าเขาจะมีอยู่2สีจะมีสีน้ำตาลกับสีชมพูนะตัวนี้เป็นสีน้ำตาลนะความพรีเมียมของเขาก็คือ1อ่ะระบบเบรกที่เป็น ABS นะเพื่อนแล้วก็ตัวเบาะก็จะดีไซน์ที่แปลกไปกับตัวธรรมดานะสังเกตได้ว่าตัวเบาะเขาจะมีลายบนรองนั่งแบบนี้นะตัวสแตนดาร์ดธรรมดาจะไม่มีนะแล้วก็ตัวผ้าหนังเขาก็จะเป็นสีน้ำตาลที่เข้ากับตัวรถนะเพื่อนตัวระบบกุญแจตัวท็อปเขาก็จะเป็นคีย์สมาร์ทแบบนี้นะตัวใหม่ก็จะเป็นคีย์สมาร์ทเหมือนกันก็ในรูปแบบเดียวกันนะเพื่อนแต่จะมีราคาที่แพงขึ้นเฉยๆนะแล้วก็ได้รูปลักษณ์ที่ใหม่พร้อมกับไฟ LED นะเพื่อนตัวนี้ก็ถือว่าสวยงามนะครับตัวเรือนไม้ก็มองเห็นได้ชัดเจนถือว่าไม่ได้มีปัญหาในการใช้งานแต่อย่างใดนะตัวกระจกก็ครอบมาด้วยตัวที่เป็นสีรถด้วยนะครับถือว่าสวยงามมากตัวไฟหน้าก็เป็น LED นะครับตัวเก่าไฟหน้าไฟท้ายไฟเบรกไฟหลีเขาจะเป็น LED นะแต่ไฟเลี้ยวสายขวาหน้าหลังเขาจะเป็นแบบหลอดถ้าเป็นตัวใหม่เขาจะเป็น LED ทั้งหมดนี่คือความแตกต่างนะครับแล้วก็การดีไซน์บางอย่างบางจุดก็มีความแตกต่างกันนะครับแต่ในเรื่องของมิติของตัวรถตัวถังในเรื่องของระบบเครื่องระบบยางต่างๆก็ยังเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับถือว่าตัวนี้ก็มีความน่าสนใจขึ้นมาทันทีนะครับเพื่อนๆใครที่อยากได้รุ่นนี้นะช่างกิจแนะนำนะถ้าในรุ่น 150cc ซื้อตัวนี้เพื่อนๆได้ในเรื่องของราคานะราคาที่ถูกกว่าตัวใหม่นะครับถือว่าค่อนข้างที่เยอะนะอาจจะต่างกันเป็นหมื่นนะครับพอรถไปถึงหน้าร้านจริงๆอาจจะมีราคาต่างกันเป็นหมื่นนะสำหรับตัวใหม่กับตัวเก่านะใครที่อยากได้เน้นย้ำอีกทีมีอยู่ทั้งหมด3คันนะครับสีดำสีแดงสีน้ำเงินเพียง3คันนี้เท่านั้นนะครับในราคา 60,000 กับอีก 3,000 บาทรวมทุกอย่างในราคานี้นะครับเอาไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนคลิปนี้ช่างกิจลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ